วันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลท่าคาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำสวนโดยเฉพาะสวนมะพร้าวกันนะคะวันนี้จานอร่อยของเรานั้นเป็นขนมหวานค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบนั้นก็อยู่ในล่องสวนนี่แหละค่ะอำเภอจ๋าวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลท่าคาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับแม่พาพามาที่แม่พาพามาแล้วนะพามาที่สวนมะพร้าวนะคะเป็นสวนที่เขาปลูกมะพร้าวแต่ว่ามีการแซมใบเตยเอาไว้เยอะมากอย่างใบเตยนี่คือเขาปลูกเพื่อขายด้วยไหมแม่หรือว่ายังไงคะเขาปลูกไว้ขายค่ะเพื่อจัดช่อดอกไม้เพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้กำดอกไม้เขาจะใส่ใบเตยด้วยเนาะนอกจากขายไปกำดอกไม้พวกแม่ค้าขนมทำขนมแล้วแม่ทำขนมด้วยขายทำขนมด้วยนะต้องมีน้ำถ้าไม่มีน้ำมันจะไม่โตและใบจะไม่งามถ้าใบเล็กก็คือน้ำมันน้อยมันไม่ถึงน้ำใช่ไหมวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะอยู่ในสวนนี่แหละก็คือใบเตยแล้วก็มะพร้าวเดี๋ยวเราทำขนมเพราะว่าจริงๆขนมจากใบเตยนี่ก็หลายอย่างเนาะใบเตยไปต้มน้ำทานก็ได้เนาะได้กลิ่นที่หอมมันก็สดชื่นด้วยเนาะเวลากินเย็นๆอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันแก่ที่แม่บอกเนาะมันเล็กเนาะถ้ากอมันเดี่ยวๆอะค่ะมันจะใหญ่เนาะมันจะค่อนข้างจะแบบสมบูรณ์เลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันถึงน้ำแบบกันแล้วมันก็อยู่ซะกลางน้ำเลยหลายกอใหญ่ๆเลยให้แม่ยังกับว่าลึกหรือเปล่าไงบ้างแม่ว้าวแม่โอ้ไม่ลึกเลยแม่เกือบเอวลงเองที่ฝาเนาะแม่บอกว่าไม่ลึกเลยประมาณนี้เองได้อยู่คือได้ถึงเอวอยู่เราก็จะตัดเอาใบข้างล่างส่วนใหญ่เขาใช้คนโพนหน่อยเหรอคะเพราะอะไรคะกลิ่นเกี่ยวไหมแม่ใช่กลิ่นมันจะแรงผักกันลองดมเนี่ยเราตัดแล้วเราก็ยี่มมันจะหอมผักกันเนาะข้างบนมันยังอ่อนไปถ้าข้างบนมันอ่อนไปกลิ่นมันจะเบากว่าเนาะมันต้องเป็นใบแก่ตัวนี้มันจะกลิ่นมันจะแรงกว่ากันวันนี้เราทำขนมจากใบเตยนะคะก็จะตัดไปเยอะหน่อยอันนี้โนยกให้ดูตัวนี้เนี่ยเป็นกอที่เขาขึ้นเดี่ยวๆคือเหมือนรากเขาก็ยาวโยงกันไปเลยนะแม่เนาะจ้ะแล้วก็เอาใบข้างโคนๆอย่างนี้ได้เนาะได้จ้ะเวลาเราไปปลูกก็คือตัดแบบนี้เลยแล้วก็ปักแล้วเวลาเขาแตกก็คือเขาก็จะแตกออกมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะจากตัวโคนนี่ไล่มาแล้วก็ไปแตกเป็นกอใหม่อีกนี่ลากเขาเตยนั้นเป็นพืชที่คนไทยรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันมาตั้งแต่โบราณนะคะเตยที่เรามาเก็บนั้นเป็นเตยหอมนะคะมีลักษณะใบยาวเรียวแหลมเป็นสีเขียวค่ะบริเวณปลายใบนั้นจะมีหนามเล็กๆแบบนี้จะเรียกว่าเตยหอมค่ะกลิ่นของเตยหอมนั้นนะคะมาจากน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นกลิ่นที่นอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วนะคะตัวใบเตยเองก็ยังมีสรรพคุณในเรื่องของเป็นยาสมุนไพรเช่นช่วยบำรุงประสาทแก้อาการอ่อนเพลียลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจค่ะและใบเตยนั้นเมื่อทำอาหารหรือว่านำมาทำขนมนั้นยังให้กลิ่นและสีที่สวยด้วยค่ะต้นเตยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ค่ะที่เห็นปลูกกันอย่างแพร่หลายก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะแบบแรกก็คือเตยหอมที่เรามาตัดนำไปทำขนมกันนี่แหละค่ะแบบที่2นั้นคือต้นเตยหนามหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่าเตยทะเลค่ะมีลักษณะคล้ายกับต้นจันผานะคะลำต้นนั้นจะสูงใหญ่นะคะใบก็จะโตขอบนั้นมีหนามตลอดใบค่ะและเมื่อแก่ก็จะมีผลด้วยนะคะส่วนใบนั้นจะไม่ได้มีกลิ่นหอมเหมือนกับเตยหอมที่นำไปทำขนมส่วนใหญ่แล้วต้นเตยหนามหรือว่าเตยทะเลนั้นจะนิยมนำไปทำจากสารค่ะเตยอีกหนึ่งชนิดนะคะที่นิยมปลูกกันมากแต่ว่าจะปลูกเป็นไม้ประดับนั่นก็คือเตยด่างค่ะโดยลักษณะใบที่สวยงามก็คือเป็นสีเหลืองสลับเขียวและขาวนะคะเตยด่างนั้นไม่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีใบที่ค่อนข้างหนากว่าเตยหอมค่ะโอเค
แม่คะอย่างที่เขาปลูกใบเตยในร่องของมะพร้าวเนี่ยเกี่ยวไหมว่ามันเอื้อกันเกี่ยวค่ะคืออันเนี้ยคือมันชอบจะอยู่ไม่ตากแดดลำลายอ่ะเหมือนมันก็ได้ร่มเงาของมะพร้าวด้วยเนาะแสดงว่าแดดจัดไปใบเตยก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่จ้ะมีร่องน้ำมีน้ำมีร่มเงาใช่ค่ะเตยนั้นเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้เองด้วยการแตกหน่อมีเงาอยู่ใต้ดินสามารถที่จะปลูกในดินได้ทุกชนิดนะคะแต่ว่าจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ชุ่มน้ำหรือบริเวณที่ชื้นแฉะแล้วก็มีน้ำขังเล็กน้อยแต่ว่าต้นเตยนั้นไม่ได้ชอบแดดจัดๆนะคะทำให้การปลูกในร่องสวนแบบนี้มีร่มเงาของต้นมะพร้าวปกคลุมทำให้เตยนั้นสามารถที่จะเติบโตได้ดีค่ะส่วนใบเตยที่เราจะตัดนั้นนะคะเราจะเลือกใบที่เป็นสีเขียวเข้มๆค่ะแม่บอกว่าสีเข้มๆแบบนี้นะคะนอกจากกลิ่นจะหอมแรงแล้วสีที่ได้เวลาทำขนมนั้นก็จะสวยแล้วก็สดด้วยค่ะเหลือขายังลงไปทั้งคู่เลยล่ะตอนนี้เราได้ใบเตยมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเก็บมะพร้าวกันต่อสักครู่เดี๋ยวค่ะ